รัฐบาลฆาตกรภาค2อย่างที่บอกครับลุงตู่นั่นน่ะไม่มีวันไหนที่ไม่เคยโดนด่าเลยเพราะโดนด่าทุกวันตั้งแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ก่อนโควิดมีโควิดหรือโควิดระบาดก็โดนทุกวันและยิ่งช่วงหลังอีกนะฮะที่เราไปเห็นข่าวที่มีคนติดโควิดวันนึงเป็นวันละหมื่นคนอย่างเงี้ยจากตอนแรกแค่แบบ30 40กระทบขึ้นมาหลักร้อยหลักพันล่าสุดเป็นหลักหมื่นไปแล้วติดเชื้อก็หนักแล้วนะครับเชื่อหรือไม่ครับว่าแต่ละวันนั้นก็มีคนตายจากโควิดเนี่ยโอ้โหวันละ100-200คิดเฉลี่ยนะครับถ้าสมมติว่ามีคนตายจากโควิดวันละ100คน7วันก็700แต่เนี้ยตายทุกวันไม่ต่ำกว่าอาทิตย์แล้วกี่วันเราก็ไม่รู้หลักร้อยหลักพันคนน่ะแล้วเนี่ยติดเชื้อครับวันละหมื่นถ้าสมมุติว่าติดเชื้อวันละหมื่น7วันก็70,000ถูกต้องไหมครับทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเองก็ติดเชื้อกันวันละ1,000-2,000-3,000โอ้โหค่อยๆทยอยขึ้นมาแล้วก็ไปแตะที่หลักหมื่นถ้าหากว่าเราเอาคนที่ติดโควิดมารวมกันเนี่ยนั่นหมายความว่าก็มีหลายแสนคนแล้วเช่นกันจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของรัฐบาลฆาตกรนั้นน่ะเราก็พูดถึงคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้คนที่ไปรอต่อตรวจโควิดซึ่งแบบทะลักทะลานเป็นอย่างมากล่าสุดครับมันก็มีประเด็นขึ้นมาอีกเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยต้องไปนอนรอต่อคิวตรวจโควิดครับซึ่งตรวจตอนเช้าแต่ต้องไปนอนข้ามคืนข้ามวันบางคนก็ไปนอนใต้สะพานลอยนอนข้างหน้าที่ทำการตรวจหรือบางคนไปนอนติดกับถังขยะปูสาดปูเสือนอนติดกับเศษขยะทั้งหลายหรือว่าสิ่งปฏิกูลอะไรพวกนี้จนกระทั่งสำนักข่าวต่างประเทศเขาก็รายงานไปอย่างนั้นเลยซึ่งเป็นอะไรที่โด่งดังไปทั่วโลกทั้งนี้ครับยังเป็นเรื่องราวของผู้คนอีกมากมายครับที่ติดโควิดแล้วไปรักษาไม่ได้หรือว่าเตียงเต็มโรงพยาบาลเต็มสุดท้ายต้องนอนเสียชีวิตในห้องพักของตัวเองโควิดเป็นกันแล้วติดกันแล้วก็ว่าหนักสาหัสแก่ใจกันแล้วนะครับไปเจอเรื่องวัคซีนก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกรู้สึกแบบละเหี่ยใจกันมากเนื่องจากว่าเรื่องวัคซีนก็เป็นประเด็นอีกวัคซีนวางตัวราคาแพงมากคุณภาพต้อยเตี้ยเรียดินก็เอามาใช้ในขณะที่บางตัวราคาถูกกว่าคุณภาพดีกว่าปกป้องดีกว่าไม่เอามีหนำซ้ำครับยังมีความสามารถในการคิดโคลนวิธีการมิกซ์ชนิดของวัคซีนเข้าด้วยกันด้วยการฉีดเข็ม1อีกอย่างและเข็มที่2อีกอย่างจนกระทั่งกลายเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วโลกเกี่ยวกับประเทศไทยนี่แหละทางนี้ครับวัคซีนบางยี่ห้อนั้นประชาชนคนไทยจะต้องจ่ายตังค์ครับเพื่อที่จะเป็นวัคซีนทางเลือกในขณะที่วัคซีนทางเลือกเหล่านี้ต่างประเทศเขาฉีดฟรีไม่ต้องต่อแถวไม่ต้องต่อคิวเดินเข้าไปถกแขนเสื้อปุ๊บฉีดได้เลยหรือจองวันนี้พรุ่งนี้ฉีดบ้านเราครับเข็มละ1,000 กว่าบาท2,000ก็เกือบ 3,000 จ่ายตังค์ว่าหนักแล้วจะต้องทำการไปจองสิทธิ์หรือว่าจองคิวแย่งกันอย่างอีแรงลงอ่ะย้ำนะครับต่างประเทศไม่ต้องไปแย่งไม่ต้องไปชิงกันเดินเข้าไปฉีดได้เลยตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตามร้านขายยาแต่ว่าบ้านเรากลับตรงกันข้ามยุ่งยากซะไปหมดทุกเรื่องเลยคำถามคือแล้วบ้านเราอ่ะมีวัคซีนฟรีไหมคำตอบก็คือมีนะครับคือซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาแต่ว่าหลายคนกลับเชื่อว่าวัคซีนสองตัวนี้คุณภาพมันต่ำมันปกป้องได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือป้องกันได้เฉพาะสายพันธุ์เก่าๆเท่านั้นแต่ว่าสายพันธุ์ใหม่นั้นกลับป้องกันไม่ได้เลยเขาก็เลยไม่ฉีดดีกว่าที่สำคัญครับมีคนตายจากวัคซีนก็หลายคนแล้วเช่นกันรวมทั้งบางคนอ่ะฉีดวัคซีนไปแล้วดันโชคร้ายครับติดโควิดแล้วตายด้วยคำถามคือแล้วฉีดทำมะเขืออะไรเนี่ยถ้าฉีดแล้วตายอ่ะจริงปะล่ะด้วยความที่ว่าวัคซีนฟรีก็อาจจะมีความไม่มั่นใจกับสิ่งเหล่านี้หลายคนก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะไม่ฉีดหลายคนก็เลยหันตัวไปรอวัคซีนทางเลือกสุดท้ายก็เลยกลายเป็นปัญหาอีกนั่นแหละครับอันเนี้ยยังไม่รวมเรื่องราวดราม่าของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งหรือว่าเจ้าสัวคนหนึ่งนะครับที่หลายคนเชื่อว่าไปเอี่ยวกับวัคซีนตัวนึงและเขาเชื่อว่าเจ้าสัวคนนี้ได้ผลประโยชน์เต็มๆจากวัคซีนตัวนี้ด้วยพอสุดท้ายทุกอย่างไม่สามารถจัดการกับมันได้ก็เลยกลายเป็นแบบนี้ครับอันเนี้ยยังไม่รวมเรื่องราวดราม่าเรื่องของมาตรการต่างๆที่รัฐออกมาที่เหมือนจะเอื้อให้ใครหรือเปล่าร้านข้าวต้องเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเว้นระยะห่างเท่านั้นเท่านี้นั่งโต๊ะละ1คนนู่นนี่นั่นทำผู้ประกอบการหลายร้านครับออกมาโต้แย้งว่าเดือดร้อนหนักมากเชื่อไหมครับบางคนทนไม่ไหวถึงขั้นออกมาทำคลิปด่าก็มีเหมือนกันหรือเมื่อปีที่แล้วครับที่เป็นข่าวดังมากคือเจ้าของแพกุ้งปะที่แบบฆ่าตัวตายเพราะว่าทนพิษโควิดไม่ไหวจริงๆอ่ะไม่ได้มีแค่1คนนะครับที่ทำแบบนี้แต่ว่ามีมากกว่านี้หลายคนทั้งที่เราเห็นในข่าวและที่เราไม่เห็นในข่าวในขณะที่ร้านชื่อดังบางร้านสามารถเปิดตามปกติแต่ว่าบางช่วงอาจจะมีปิดบ้างตามเวลาที่เขากำหนดแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับร้านดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยครับขายของได้ตามปกติรวยเอารวยเอาแต่ชาวบ้านประชาชนก็คือจนลงจนลงดูจากไหนครับก็ดูจากรอบข้างแบบนี้แหละพ่อค้าแม่ขายเริ่มปนกันตามๆกันนะครับว่าขายของไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่างเลยตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเพราะโควิดจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าดูไปดูมาเฮ้ยมันไม่ได้เป็นแค่โควิดมันอยู่ที่ผู้นำด้วยที่จัดการยังไม่ดีพอเท่าที่ควรหรือไม่ดีเลยก็ว่าได้ในขณะที่โรคระบาดวัคซีนมีปัญหาพ่อค้าไม่ขายบ่นตามๆกัน
มันดันมีเรื่องการซื้อยุทโธปกรณ์เรือดำน้ำรถถังอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดวิ่งกันจ้าละวันเลยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าอีกนั่นแหละครับว่าเฮ้ยประชาชนกำลังลำบากทำไมยูเอาเวลาไปซื้อรถถังเก่งจังดำน้ำเก่งจังซื้อมายิงอะไรกันนักหนาเห็นหัวประชาชนบ้างไหมประชาชนนี่คือลำบากกันมากแต่ว่ายูก็แบบชิลไปอีกสุดท้ายทัวร์ก็ลงเป็นดราม่าขึ้นมาอีกยังไม่พอฮะในช่วงพักหลังมานี้เราก็จะเห็นมีคุณหมอพยาบาลหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิดกันเป็นจำนวนมากที่สำคัญบางคนนะครับทำงานหนักถึงขั้นเป็นลมเลยก็มีแต่อย่างว่าแหละครับอาชีพทุกอย่างในตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่หมอพยาบาลคนเดียวที่เหนื่อยอาชีพอื่นๆเขาก็เหนื่อยเช่นกันและทุกคนก็เหนื่อยกันมากๆด้วยต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นอะไรที่และดูหดหู่รู้สึกสิ้นหวังยังไงก็ไม่รู้อย่างที่บอกครับไล่มาแต่เรื่องของโควิดวัคซีนเศรษฐกิจพ่อค้าแม่ขายหมอทุกอาชีพที่กำลังลำบากกันอยู่นั้นหรือว่าการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ทั้งหลายอีกทั้งภาพต่างๆของผู้นำประเทศที่ไปนั่งกินข้าวริมทะเลแบบชิลๆ ชู2นิ้วนะจงนะจ๊ะหรืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะทำในช่วงวิกฤตแบบนี้แต่ก็ทำทำให้มีผู้คนบางส่วนครับไม่พอใจและจะบอกได้ว่าเป็นบางส่วนที่เยอะมากๆเช่นเดียวกันที่ออกไปชุมนุมต่อต้านรัฐบาลหรือว่าผู้นำสุดท้ายครับก็เกิดการซัดกันไฟกันมีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากมีรถน้ำมีอาวุธในขณะที่ประชาชนนั้นไปมือเปล่าสุดท้ายครับไฟกันไปไฟกันมาอย่างที่บอกครับอีกฝ่ายมือเปล่าอีกฝ่ายอาวุธแน่นอนครับอาวุธต้องชนะมือเปล่าอยู่แล้วสรุปคนที่ไปชุมนุมหรือว่าต่อต้านนั้นต้องกลับบ้านด้วยความเจ็บปวดต้องบอกก่อนนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวปัญหานั้นยังมีอีกมากมายครับที่ไม่ได้กล่าวถึงในคลิปวันนี้ซึ่งเนื่องจากว่ามันมีเรื่องอีกมากมายที่ยาวเป็นพฤษทั้งร่างนี้ก็คงไล่ไม่หมดครับว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างก็ขอคัดเนื้อหาที่เป็นประเด็นตอนนี้มาก่อนนะครับว่ามันมีเรื่องอะไรและที่หมอกเล่าไปทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือที่มาดราม่ารัฐบาลฆาตกรภาค2นะครับเอาเป็นว่าใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมสามารถตามไปซ้อไปพอหรือจะใดก็ไปที่ Twitter กันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งนะครับให้กับช่อง PJ หมอด้วยแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผม PJ หมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย